ผมก็วัยรุ่นปกติมีความรักบ้างผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นอ่ะเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นมากกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแบบผมชอบเขาอยู่แล้วที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วผมคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าปุ๊บปิ๊บมากปุ๊บปิ๊บก็ขำขำแล้วเนาะคือผมก็วัยรุ่นปกติมีความรักบ้างเออจะได้มีเหมือนกันนะครับเนาะมาเข้าเรื่องนะตอนนี้เป็นหนึ่งครั้งรักอืมถือว่าจริงๆก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วครับพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทำแล้วมันก็สบายใจเออตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามองผมนะยังไงก็แบบเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็มันฟิลเขินไหมการแบบรวมรูปแฟนมันเขินไหมครับก็เขินครับเวลาคนเขามาแซวอะไรเงี้ยแบบยังไงอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไงบ้างอ๋อคนเข้ามาแซวผมคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้เบียร์มากกว่าที่เหลือเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองครับเขายินดีผมก็ขอบคุณครับถามนิดนึงไปกินกันยังไงเมื่อไหร่ไปเล่าสิผมก็ปกติผมก็ชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลงอะไรปกตินะครับมันชวนเขาเลยสเตตกันใช่จริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับคุยกันในแชทอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเขาเองก็คุยไปแบบทีละคนอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเอาใหม่ไปเอาใหม่สิคุยทุกคนยังไงนะเขาก็ไม่เขาไม่ได้คุยมาทุกบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่เขาหายไปเป็นพักๆอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือแชทเราหนักๆเลยไม่เขาไม่ค่อยตอบเราอย่างเงี้ยหรอก็ผมก็เป็นสายลอยเหมือนกันนะพี่แบบว่าอาจตอบคุยบ้างพอเขาไม่ตอบก็ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรตอนเขาตอบมาเรารู้สึกยังไงบ้างกรี๊ดไหมไม่ครับไม่ขนาดนั้นเราแบบเราดีใจผมเพิ่งรู้จักเขาผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นอ่ะเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นมากกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแบบผมชอบเขาอยู่แล้วไม่ใช่ที่ชอบเขามากขึ้นนี่คืออะไรอะคะก็ชอบที่นิสัยหรืออะไรผมคิดว่าถ้าผมเจอเขาก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบเขาเท่านี้ก็ได้ให้ถามเขาไหมเขาใจอ่อนให้เราตอนอย่างไรบ้างใจอ่อนตอนเขาใจอ่อนให้เราตอนไหนชนะใจอะไรที่ทำให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆครับผมคิดว่าผมทำอะไรแย่หรือทำอะไรที่ดีผมก็ไม่ค่อยจะโกหกเลยไม่อันนี้เราคิดไปเองไม่ใช่ไม่ถามผมไหมว่าชอบฉันตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมแสดงว่าก็ถือว่าแบบสิ่งที่ผมคิดอาจจะแล้ววันนี้เขามาด้วยนี่ใช่ปะเป็นกำลังใจใช่เขาก็มาเป็นกำลังใจให้เขาแต่ที่พูดกันมานานเท่าไหร่เดือนแล้วอะคะครับเป็นแฟนกันกี่เดือนแล้วผมไม่นานเองครับผมว่าเพิ่งขอเป็นแฟนไม่นานมีคนบอกว่าเธอพอเปิดปุ๊บเธอคลั่งรักมากเธอว่าไงบ้างก็เป็นปกตินะแค่เพราะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรมันก็เลยแบบว่าใช่ทุกคนก็เลยเห็นไปในแนวทางนั้นว่าแบบเฮ้ยเราแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากผมคิดว่าที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วผมคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าแต่ว่าสาวเขาอกหักเป็นกระนาวเลยนะใช่อ่ะพี่แต่ผมยังแบบว่ายังเด็กอยู่ผมอยากเรียนรู้ความรักตั้งแต่ยังเด็กอ่ะพี่ตบดีกับคนที่มาบอกว่าแบบฉันอกหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างผมว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่าคนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากๆผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอ่ะจะทำให้เขาได้เจอคนที่ดีของเขาได้แล้วอย่างเหมือนเราที่วันนี้เจอเบียร์แล้วประมาณนั้นเลยครับไม่ได้เขาจะอย่างเบียร์เขาเซ็กซี่อ่ะเราเซ็กซี่ผมก็ห่วงครับผมเป็นห่วงผมก็ห่วงกับห่วงใกล้กันนะใกล้ๆผมไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงกับว่าเฮ้ยห้ามทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูด้วยเหมือนกันกับการหลับกับการท็อปเราก็ฮอตนะเวลาไปออกใช่เพราะผมคิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเองก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใครๆก็เซ็กซี่ได้ไม่เลือกใช่รีแอคชั่นกับเขาเวลาเราไปออกทัวร์เป็นไปแบบ
โชว์บนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มาห้ามมาห่วงอะไรหรอกครับเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างทำงานต่างเต็มที่ในความเป็นตัวเองครับใช่แล้วที่เราอยากให้ลูกเซ็กซี่เหมือนที่เขาลงอะไรเงี้ยเราต้องแอนก่อนไม่ครับไม่ผมก็ช่วยดูเอ้ยมันโอเคไหมผมคิดว่าเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เท่หรือมันไม่สวยนะผมก็จะห้ามแสดงว่าอนุญาตแต่ว่าต้องมีสไตล์ใช่ใช่ใช่ก็ต้องให้มันดูดีขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนพีเตอร์เลยเป็นสีสันขาวมากสีสันเรื่องนี้อย่างไรไหนเล่าสิจังหวะแรกที่เห็นผมทำอะไรไม่ได้จริงถ้ามันจะเหมือนหรือมันจะคล้ายผมจริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆมันแบบเดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอะไรกันผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่เราก็บอกแล้วต่อถึงทั้งสองอยู่นะโอ้ยแล้วเป็นการแซวเล่นๆแต่ก็แอบทักครูเต้ยไปแล้วครับเป็นว่าไงคือว่าแบบเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลด้วยสักเพลงนะครับครูเต้ยจะได้ยินสักหนึ่งเพลงครับจริงๆเราเคยเจอยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ทักไปใน DM ครับคุยกันครูเต้ยสนใจรับไหมสักเพลงโอ้เขาคงสนใจเขาบอกว่าได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับส่วนตัวเราว่าเราหน้าเหมือนเขาไหมส่วนตัวเหรอครับเวลาเราส่องกระจกเราว่าเราหน้าเหมือนผมคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าผมมันเรียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าครูเต้ยอะไรเงี้ยหรือแบบว่าปากผมก็จะเบิ่นๆนิดนึงแต่ว่าเราเห็นรูปที่เขามาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยพี่หน้าเหมือนคล้ายผมเลยค่ะหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ้ยเป็นเรื่องปกติหน้าผมโหลนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนทักผิดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยโดนแต่เห็นชัดๆตอนเขามาเทียบกันเนี่ยเนาะก็คล้ายครับแต่ว่าผมก็เป็นผมแหละแล้วก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปใน IG ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนใครเลยก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อนะผมพิมพ์เล่นๆครับอาจจะมีจริงไงพิมพ์ไม่เคยขอเขาสนใจจริงนะแต่ผมก็สนใจเหมือนกันเลยว่าไม่ได้ไหนรอโปรเจกต์พี่เต้ทำด้วยกันถ้ามีโอกาสผมก็ทำแต่เราขอเวลาเขียนหน่อยครับขออินสปิเรชันหน่อย